Samsung Galaxy เทรดหุ้นผ่านสตรีมมิ่งอย่างไรสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเหล่านักเล่นหุ้นสามารถใช้แอปสตรีมมิ่งซึ่งเป็นโปรแกรมรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์จากเซ็ตเทรดที่เสมือนย่อโลกของการลงทุนให้มาอยู่ในกำมือของเราแล้วเพราะโปรแกรมนี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่จะทำให้ผู้ลงทุนรอดพ้นจากการเป็นนักเล่นหุ้นที่ขาดการวางแผนด้วยการให้ข้อมูลตลาดหุ้นแบบเรียลไทม์ซึ่งจะใช้ดูภาพรวมของทั้งตลาดหรือเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ทิศทางตลาดได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าหากอยากจะเลือกดูเฉพาะหุ้นที่สนใจเป็นพิเศษแค่บางตัวก็ทำได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตตลาดอนุพันธ์ต่างๆเช่น Go Future หรือดูราคาพลังงานค่าเงินต่างประเทศและดอกเบี้ยต่างๆได้อีกด้วยเริ่มด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตกับโบรกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยซะก่อนก็จะสามารถเข้าไปเทรดหุ้นผ่านทางแอปสตรีมมิ่งได้แล้วล่ะครับสำหรับท่านที่มี Samsung ID อยู่แล้วสามารถโหลดแอปนี้ได้จาก Samsung App ได้เลยครับเพียงคลิกที่ Samsung App Icon ที่หน้า Home Screen แล้วเซิร์ชแอปที่ชื่อว่า Streaming แล้วก็กดตรงฟรีตามด้วยติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องตามขั้นตอนได้เลยเท่านี้ก็เริ่มเทรดหุ้นผ่านสตรีมมิ่งทำเงินกันได้ทันทีแอบกระซิบว่าขอให้ดูที่ชื่อผู้จัดทำสักนิดคือ settrade.com เพื่อความถูกต้องแม่นยำนะครับแต่สำหรับใครที่ยังงงๆอยู่ว่าเราไม่เคยมี Samsung ID เลยจะทำไงดีไม่ต้องกังวลไปเพราะเราก็ทำการสมัครใหม่เข้าไปเลยให้คลิกที่ Samsung App Icon ที่หน้า Home Screen เลือก Sign Up แล้วทำการสมัครโดยใส่รายละเอียดทั่วไปเมื่อสมัครเสร็จแล้วก็เข้าไปทำการ Activate Email Account ในเมลที่ทำการสมัครไว้ก็จะได้ Samsung ID มาให้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมกันได้เลยครับส่วนท่านที่มี Google Play ID สามารถโหลดโปรแกรมฟรีได้จาก Play Store วิธีทำก็เหมือนกับอันแรกนะครับเข้าสู่หน้า Home Screenแล้วเซิร์ชแอปที่ชื่อว่า Streaming แล้วก็กดตรงฟรีตามด้วยติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องตามขั้นตอนได้เลยพอเราติดตั้งแอป Streaming ลงในเครื่องสำเร็จแล้วก็เข้าไปในโปรแกรมแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกสำหรับเทรดได้เลยโดยการคลิกที่ Sign Up ต่อไปก็กรอกข้อมูลตามขั้นตอนเลือกโบรกเกอร์ที่ต้องการแล้วกด Submit จากนั้นรอรับเมลตอบรับสำหรับเปิดบัญชีเพียงเท่านี้เราก็มี username และ password ให้เข้าเทรดผ่านแอปสตรีมมิ่งบ่อยเท่าที่ต้องการแล้วล่ะครับงานนี้คงต้องตะโกนให้ได้ยินดังๆทั่วกันครับว่าโปรแกรมเทพๆเยี่ยงนี้โหลดได้ฟรีครับฮ่าดูช่างทุ่มทุนสร้างซะจริงๆเลยอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมสตรีมมิ่งมาไว้ในเครื่องกันเชียวล่ะครับรับประกันงานนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานบนแอปกันดีกว่าครับว่าฟังก์ชันหลักๆเขามีปุ่มฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานกันบ้างยกตัวอย่างเช่นหากอยากจะเกาะติดภาวะตลาดตลอดเวลาให้ดูกราฟแบบเรียลไทม์ติดตามเซตอินเด็กซ์ได้ทุกหน้าจอที่แถบด้านล่างบนปุ่ม Market ทำให้คุณไม่พลาดภาวะตลาดแม้เพียงเสี้ยววินาทีในการจะเข้าลงทุนทำกำไรกันได้อย่างต่อเนื่องสามารถเทรดหุ้นและอนุพันธ์ได้ง่ายจากหน้าจอเดียวโดยเข้าสู่หน้าจอคำสั่ง Buy Sell แล้วเลือกคำสั่ง Equity หรือ Derivatives เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์ได้รวดเร็วทันใจทำการซื้อขายหุ้นได้สะดวกขึ้นจากหน้าจอ Watch เพียงทำการพิมพ์หรือเลือกชื่อหุ้นที่ต้องการแล้วเลือก Buy หรือ Sell ก็สามารถซื้อขายได้ทันทีหากเปลี่ยนใจต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อขายก็เข้าไปยังเมนู Portfolio สังเกตที่ตรง Order Status แล้วกดปุ่ม Cancel ที่ Order Detail ก็เป็นการยกเลิกคำสั่งนั้นทีนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่พลาดข่าวสารกระดานหุ้นอีกแน่นอนย่อโลกข้อมูลมาอยู่ในกำมือคุณด้วย Samsung Galaxy ได้แล้ววันนี้แล้วคุณจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าในทุกจังหวะการลงทุน